คายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance เมื่อ3ชายชะกันต้องมาประชันมุกเพื่อความอยู่รอดในเขา3มิตรเฮ้ยเขา3มัดเฮ้ยเขา3มุกเฮ้ยถูกแล้วฮ่าๆสวัสดีครับผมยศปันประพงษ์เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหของเขาคุณอย่าสปอยตกใจเลยไหมว่ามีรายการคุณหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ถึงคิวฮ่าๆขอต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่เกาะแห่งเทพเจ้าเขาสามุกเพื่อมันจะปล่อยกูไปปล่อยไปเถอะยังอยู่กับนักเขียนหนุ่มจันทานทั้ง3คนโชคเอสโซบัฟโฟและเฮฮาจิวันนี้เราเปลี่ยนร่างทรงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าร่างทรงสาวๆพวกเจ้าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ละคนโหดๆทั้งนั้นโหดๆทั้งนั้นวันนี้เลยมาแบบซอฟๆเดี๋ยวนะซอฟเหรอซอฟแล้วแน่ใจเหรอกับ2หนุ่มร่างทรงของเรายศทันแห่งอันไททันเคขอเสียงปรบมือด้วยทีผมไหว้ไม่ไปหนึ่งทีนะไหว้ทำไมไม่รู้เราอยู่กับยศทันแล้ววันนี้เขาให้เกียรติเรามากกับรายการอันไททันเคมาเอ็กกับเขาสามมุกครับผมครับอยากฟังความรู้สึกก่อนนิดๆสั้นๆฮะยศรู้สึกไงกับการได้มาฟังนักเขียนการ์ตูนพูดเรื่องตลกสุดๆวันนี้ต่อหน้าเลยโอ้โหนี่คือสปอยล่วงหน้าเลยว่าตลกแน่นอนตลกแน่นอนจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นครับพอดีเป็นคนไม่ค่อยถนัดกับการแบบว่าตอบรับมุกขนาดนั้นก็คือเป็นคนแบบว่าตามมุกไม่ค่อยทันก็เลยตื่นเต้นที่จะได้มาออกรายการเขาสามทุกในวันนี้สามมุกโอ้โหเขาสู้มือแขกรับเชิญสู้มือแล้วคุณทันล่ะครับก็เครียดนะครับเฮ้ยเครียดเลยเครียดนะเครียดมากคือเราไปทำการบ้านมาเราไปฟังมาแล้วสมบัติผมแม่งเขาโบบ้ามากเลยว่ะแล้วเราเวลาเล่นมุกในรายการอ่ะโอ้โหคืออย่าไปเทียบกับเขาดีกว่าผมก็สงสารพี่ๆเขาอย่างเงี้ยจริงๆผมชอบฟังนะรายการเนี้ยเฮ้ยอันเดอร์เคสใช่ไหมพี่โอ้ตัดผมว่าเขาเริ่มรู้สึกผิดแล้วที่เขาเชิญพวกเรามาเรากลับบ้านก่อนพอหมดเวลาของการทำความรู้จักความสนิทสนมกันแล้วเพราะว่าพวกเจ้าจะต้องเป็นศัตรูกันศัตรูเหรอศัตรูเขาจะต้องเลือก1คนในที่นี้เพื่อโดนลงโทษหรืออาจจะเป็น2คนก็ได้ก็จะ3คนก็ได้หรืออาจจะ3คนเพราะว่าก่อนว่ารอดหมดแล้วหัวหน้าเผ่าโดนก็ได้ไม่ได้อย่าไปฟังอย่าไปโดนกล่อมง่ายขนาดนั้นนี่เรื่องจริงไม่จริงเอาล่ะพวกท่านเตรียมบทลงโทษมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยใช่ครับโอเคก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นเราอยากฟังแล้วว่าเทพเจ้าเขาสามุกบอกคุณยศและคุณทานมาว่าอย่างไรอยากฟังเรื่องของใครเป็นคนแรกพี่ประโคนเพราะ3ปีที่บอกว่าให้พี่โฟเราก่อนมีคนฝากเรามาเยอะทำให้พี่โฟเราก่อนงั้นเราพี่บัฟโฟก่อนแล้วอะไรขอเสียงสมมุติคุณบัฟโฟมาก่อนอื่นอยากรู้ว่าเทพเจ้าลงมานี่คือหันเป็นครึ่งซ้ายครึ่งขวาหรือครึ่งบนครึ่งล่างครับเพราะล่างทรงมี2คนเออนั่นดิทำไมอ่ะเอ้าก็เทพเจ้ามีองค์เดียวแต่ลงมาล่างทรง2คนเนี่ยเขาแบ่งยังไงแบ่งซ้ายขวาหรือบนล่างหรือเฉียงผมกังวลด้วยเหมือนกันเวลาเราตัดสินเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครชนะถ้าสมมติว่าพี่ทันมองว่าถ้าเขาต่อยกันเราจะไม่ห้ามใช่ไหมพวกคุณควรจะสามัคคีกันสิพวกคุณมาด้วยกันผมกับพี่เขาไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเอาเดี๋ยวเทพเจ้าเขาสามุกจะบอกพวกท่านมาเองเป็นบัญชามาโอเคเพราะฉะนั้นจะเป็นเสียงจากเทพเจ้าเขาสามุกบอกพวกเราจริงเทพเจ้าบีบตั้งแต่แรกแล้วเทพเจ้าบีบไปแล้วว่าต้องลงโทษใครโอเคครับโอเคครับก็แขกรับเชิญจากอันเดอร์เคสครับก็ต้องเป็นเรื่องลึกลับทำการบ้านอันนี้เรื่องเกิดขึ้นที่แอเรีย51โอ้โหทุกคนรู้จักกันใช่ไหมเป็นผับอ่ะพี่เป็นผับนี่คุณว่าจัดรายการเรื่องลึกลับเนี่ยโอ้ยโดนเบรกสรุปง่ายๆมันก็คือเป็นสถานที่รับสุดยอดในอเมริกาใช่ไหมแบบมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่สุดไอ้ที่ทุกคนรู้กันมาว่าตั้งอยู่ที่ไหนอะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ฐานรับรองเฉยๆจริงๆอะก็ตั้งอยู่สักที่ไหนสักแห่งในทะเลทรายนั่นแหละแต่บ่ายวันนึงมีเครื่องบินเล็ก1ลำบินมาจอดกลางฐานรับซะงั้นเป็นเครื่องบินประเภทแบบพ่นยาในไร่ข้าวโพดอะไรเนี่ยอ๋อนึกออกแบบยิงฝรั่งเขาเยอะๆไงเครื่องยิงเครื่องบินส่วนบุคคลทีนี้ก็แตกตื่นกันทั้งรัฐบาลเลยแบบเชี่ยอะไรวะเครื่องบินมาจากไหนแล้วมันมาจอดในฐานรับนี่ได้ยังไงทหารทั้งกองเนี่ยตรงเข้าไปล้อมเครื่องบินลำนั้นอ่ะแล้วก็พาคนขับเข้าห้องสอบสวนนั่นดีโดนแน่โดนชื่อของคนขับเครื่องบินลำนั้นคือคุณเฟเดริกโอ้โหมันกลัวไม่เชื่อว่าฝรั่ง
ขาบอกว่าหลังจากพ่นยาฆ่าแมลงในไร่ตัวเองเสร็จแล้วอ่ะก็นึกคืมอยากแว้นเลยบิดเต็มสปีดเลยพอรู้สึกตัวอีกทีมันก็หลงทางแล้ว แล้วน้ำมันก็ใกล้หมดด้วยพอแบบรู้สึกว่าแบบกูจะรอดไหมเนี่ยก็เห็นฐานลับที่เนี่ยก็เลยมาลงจอดเลยซึ่งอันนี้คือที่คนขับเขาบอกแล้วในห้องสืบสวนเนี่ยเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารนักจิตวิทยา FBI สืบสวนคุณเฟเดริกตลอดทั้งคืนสุดท้ายก็คือยืนยันได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงไม่ใช่สปายไม่ใช่อะไรสายลับอะไรทั้งนั้นเช้าวันต่อมารัฐบาลก็ตัดสินใจปล่อยตัวคุณเฟเดริกกลับบ้านแต่ก็เตือนหนักๆไว้ว่าคุณเฟเดริกจะต้องไม่เคยมาที่นี่มาก่อนไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักไม่พูดต่ออะไรทั้งนั้นมิฉะนั้นจะโดนมาตรการลับจัดการให้ปกปิดซะรายละเอียดของมาตรการลับเนี่ยเราบอกไม่ได้แต่ถ้าทุกคนรู้ว่าไม่มีใครอยากโดนแน่มันจะต้องเจ็บปวดมากๆคุณเฟเดริกก็รับปากแล้วก็เซ็นยินยอมลงเอกสารแล้วก็ขับเครื่องบินกลับบ้านไปบ่ายวันนั้นมีเครื่องบินบินกลับมามองดูดีก็เครื่องบินของเฟเดริกกันแหละมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วคราวนี้นั่งกันมา2คนด้วยพอเครื่องลงจอดเนี่ยคุณเฟเดริกก็โดดลงจากเครื่องปุ๊บเจ้าหน้าที่ตรงเข้าไปด้วยความโมโหเลยแบบมึงเป็นเชียร์อะไรเนี่ยมึงกลับมาอีกทำไมวะปล่อยมึงกลับไปแล้วกูเตือนมึงแล้วใช่ไหมว่าอยากกลับมาอีกคุณเฟเดริกก็โวยกลับเลยเอาเลยอยากทำอะไรกับผมก็เชิญแต่ช่วยบอกเมียผมที่คอยอยู่บนเครื่องด้วยว่าเมื่อคืนผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปเที่ยวหาอินหนุ่มหรือนอกใจที่ไหนทั้งนั้นตลกหรือขำสงสารก็ดีเป็นเรื่องลึกลับเรื่องลึกลับนะไม่ได้พอบ้านใจกล้าคือยังไงก็ต้องยอมแพ้มนุษย์เมียวะคือโดนมาตรการเจ็บปวดแค่ไหนโอเคยอมแต่บอกเมียหน่อยเถอะว่ากูไม่ได้เออตลกตลกดีพี่ตลกดีนะรู้สึกเป็นไงบ้างนิดๆสั้นๆขอสปอยหน่อยนึงครับฮะคือเหมือนอัดรายการในเดนเคสเมื่อกี้พี่มาโฟบิ้วมาแต่ปรากฏว่าเป็นคนเขียนมุกที่มาเล่าเรื่องอันเดอร์เคสอ่ะก็เลยมีแบบว่ามีตบมุกตอนท้ายนิดนึงก็น่าฟังอยู่นะน่าฟังสนุกครับสนุกโอเคผลตอบรับดีถ้าผมโดนนะ อันนี้ผมไม่ได้รับปากนะ ผมก็ไม่ได้บอกว่าพี่ชนะใครแล้วนะทดไว้1คะแนนทดไว้ก่อนทดไว้ก่อน เอาล่ะจบไปแล้วเรื่องราวของนักเขียนหนุ่มบัฟโฟอยากฟังคนที่2แล้วพี่ทันเลือกบ้างอ่ะเชิญครับพี่โชคก็ได้ครับโชคเอฟโซเมื่อกี้ให้พี่ทันเลือกเพราะจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงพี่โชคไงเดี๋ยวให้พี่เขาสลับที่นั่งพี่ทันพี่อย่าเลยมาฟังเรื่องราวของโชคเอสโซครับก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนครับก็คือที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าเปเปอร์บอยก็แปลเป็นไทยก็คือเด็กขายหนังสือพิมพ์นั่นแหละซึ่งหน้าที่ของเปเปอร์บอยเนี่ยมันก็คือแบบอ่านข่าวพาดหัวบนหนังสือพิมพ์เพื่อจะแบบเชิญชวนให้คนมาซื้อใช่ปะแล้วก็พวกนี้เราจะเห็นในหนังบ่อยๆเลยในไทยอ่ะยังไม่ค่อยมีนี่ใครจะคิดเอาเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเพราะว่าแบบแล้วขายหัวเราะเราล่าสุดนี้จึงวางแผงไว้นะ1504 I love my job ไอ้ดีๆอันนี้เอาคะแนนเพิ่มไป2คะแนนเฮฮาอาชีพเสริมนั่งฟังพี่เขาขายไปหาได้ตามแผงหนังสือหรือขายหัวเราะ .com ก็ได้เดี๋ยวนะขายของไปเลยเฮ้ยผมว่าเรื่องพี่ตลกไม่ได้อยู่ไปกลับมาครับทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับให้เป็นชื่อสตีฟแล้วกันเดินเบื่อๆอยู่ในเมืองครับเขาก็เลยแบบไปสะดุดหูกับเสียงนึงก็คือเสียงของไอ้เปเปอร์บอยนี่แหละพูดว่ามิจฉาชีพลึกลับมีเหยื่อ50คนในวันเดียวหนังสือพิมพ์ไหมครับมิจฉาชีพลึกลับมีเหยื่อ50คนในวันเดียวหนังสือพิมพ์ไหมครับอ๋ออ่านพาดหัวให้คนอยากอ่านโชว์หนังสือพิมพ์เลยนี่ก็ดูน่าลึกลับนะเขาก็เลยเฮ้ยบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นวะกูเช็คข่าวในเฟซในไอจีมาตลอดไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยไอ้น้องเอามาเล่มนึงขออ่านหน่อยแล้วเขาก็รีบเอามาอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายว่าแบบเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าไม่มีครับข่าวนั้นไม่มีก็เลยงงก็เลยถามไอ้น้องไหนวะข่าวมิจฉาชีพหรือครับไหนเหยื่อ50คนไม่เห็นมีเลยวะไอ้น้องก็เลยว่าไม่มีใช่ไหมพี่มันถึงลึกลับไงเหรอพี่ส่วนพี่อ่ะคือเหยื่อคนที่50แล้วก็หอบหนังสือพิมพ์วิ่งหายไปหนึ่งคู่เรื่องจริงนะแล้วไม่ใช่51ด้วยนะแม่งน่าจะเกือบ60คนแล้วรวมกูด้วยรวมกูด้วยเลยโอ้โหโหดมากแล้วนับจำนวนคนที่ฟังไปด้วยอาจจะได้เยอะแล้วตอนนี้เอาวะนิดนึงสั้นๆสปอยหน่อยครับเออได้อยู่นะพี่เออสไตล์แบบ
ที่เขาเล่าอ่ะมันก็ไม่มันก็เหมือนอันเทอร์เคสแบบนึงเนาะที่แบบเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วบางประเด็นลับพี่ก็มาคอมเมนต์อยู่แล้วไม่พี่ห้ามก๊อปผมจะปูอยู่ผมจะปูอยู่โอเคโอเคโอเคแบบอันนี้คือเอ๊ะมันเหมือนจะคดีฆาตกรรมอะไรหรือเปล่าแต่จริงคืออ๋อกูทำเองอะไรเงี้ยกูคิดว่ามีความผักมูมีความผักมูมีความดีครับมันเหมือนดักควายหน่อยหน่อยแต่โอเคจังหวะดีจังหวะใช้ได้และเทพเจ้าเราก็บอกว่าเกษมสำราญมาถึงคนสุดท้ายพวกคุณไม่มีสิทธิ์เรียกกับนักเขียนการ์ตูนหนุ่มเฮฮาจิสวัสดีครับเรื่องของผมชื่อเรื่องว่ายิงธนูมีพระราชาองค์หนึ่งนะฮะรักการยิงธนูเป็นชีวิตจิตใจมากก็เลยต้องการหาชายหนุ่มที่มีความสามารถในการยิงธนูเพื่อมาแต่งงานกับพระธิดาสุดสวยเลยเปล่าประกาศให้หนุ่มๆมาจากทั่วสารทิศเพื่อทำการแข่งขันปรากฏว่ามี3คนเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้พระราชาก็ให้นำผลแอปเปิลวางไว้บนหัวพระธิดาเพื่อเป็นเป้าโอ้โหนี่เสี่ยงเลยใช่ชายคนแรกยิงปักเข้ากลางแอปเปิลผู้คนก็ตบมือเสียงดังสนั่นเอ้ยมีเอฟเฟคด้วยเขาก็โค้งคำนับแล้วพูดว่า I am Robin Hood มาทำไมแม่นนักแม่นแม่นแล้วก็เดินกลับไปอย่างที่นั่งชายคนที่2ก็ทำการยิงธนูบ้างลูกธนูแล่นเข้าเสียบท้ายลูกดอกธนูแรกอย่างแม่นยำและทะลุลูกแอปเปิ้ลขาวแบบแยกออกไปฟึบแม่นเลยเสียบแต่ที่เดิมเลยเขาก็ประกาศเสียงดังว่า I am Hercules ศิลปบุรุษสงครามไอ้เทพเจ้าสงครามอะไรใช่ไหมเก่งกว่าโรบินฮูดดิเก่งกว่าโรบินฮูดโอเค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 เสียงตบมือก็ดังสนั่นยิ่งกว่าเดิมเอาช่วยกันเฮด้วยคนเฮก็คนเดิมทีนี้ชายคนสุดท้ายเดินออกมาอย่างมั่นใจง้างธนูตำแรงลูกศรพุ่งไว้อากาศเสียบปึ๊บเข้าที่หน้าผากพระธิดาเฮ้ยอ้าวเพื่อทะลักล้มลงขาดใจตายทันทีเฮ้ยท่ามกลางเงียบงันเขาก็ประกาศไปว่า I am sorry แล้วก็เงียบย่องไปเงียบอย่างเงียบชื่อทำไมผมขำคนเดียวอ่ะเฮ้ยดีนะใครวะเฮ้ยผมชอบวันนี้งงได้ยังไงอ่ะอะไรคือซารี่คืออะไรซอรี่อ๋อ I am sorry เฮ้ยผมชอบวันนี้ไอ้วันนี้โอ้เฮ้ยผมเฮ้ยผมนึกถึงไอ้มุกนี้แหละพี่ iPad iPhone iPay ของพ่อเออมันคืออะไรประมาณนั้นเลยนักว่ายน้ำนักวิ่งนักเก็ตโอเคเอา I am sorry โอเคเรื่องยากกับบอกเลยได้ว่ะตอนแรกคาดหวังว่าคนที่3จะเป็นคนแบบนี้ที่แบบที่เราวางแผนกันเลยที่แบบโฟก็ตามนั้นก็เนียนขึ้นแล้วเอาฮ่าจบลงไปแล้วกับเรื่องมุกวรรณการแก่เทพเจ้าเขาสามมุกค่ะรู้สึกว่าวันนี้พวกเจ้าท็อปฟอร์มต้อนรับยศทันได้อย่างดีไม่ขายขี้หน้าก่อนที่เราจะไปรู้ว่าวันนี้ใครจะถูกลงโทษและจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้านั้นอยากรู้บทลงโทษก่อนวันนี้ทั้งสองท่านเตรียมอะไรมายศก่อนไหมเดี๋ยวยศก่อนอาสาที่ว่ามีเฮ้ยมากกว่าไม่เก็บไว้ก่อนหน้าเก็บไว้วันหน้าของผมก่อนแล้วกันวันนี้เนื่องว่าวันนี้เรามาในฐานะรายการอันเดอร์เคสครับอยากเช็คว่าผู้ที่เรามุกได้ไม่ตลกที่สุดเนี่ยสามารถท่องจิงเกิลของรายการเราได้โอ้โหยากนะโดยที่วันนี้ในห้องอัดเนี่ยมีพี่โจบองโก้ซึ่งเป็นสเตชันดีเรคเตอร์คอยเช็คอยู่ด้วยโอ้เขาเปิดดูอยู่เขาไม่ได้จำได้หรอกผมเขียนเองผมจำได้ถ้าพูดผิดรู้เลยนะครับว่าพวกคุณมั่วแล้วก็ไม่ได้ฟังแล้วมานั่งต่อหน้าเจ้าของรายการเขาเนี่ยอายเขานะจริงๆผมก็ไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นเอาเหรอบิ้วเอาแหละบทลงโทษก็คือว่าให้ท่องจิงเกิลรายการอันเทเทิลเคสตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็แนะนำตัวแขกรับเชิญเอ้ยพิธีกรโฮสต์สองคนด้วยโอ้ยากเพราะว่าโฮสต์ก็ทำไม่ได้ใช่เอาล่ะรู้บทลงโทษลงไปแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่าใครจะถูกลงโทษและใครนั้นจะรอดในค่ำคืนนี้เอารอดก่อนไหมเอารอดก่อนแล้วกันเอารอดก่อนตัดตัวเลือกรอดกี่คนร่วมกี่คนอยากรู้ผมขอปรึกษาก่อนปรึกษาหนึ่งรอดหนึ่งคนรอดหนึ่งคนไม่รู้เขาคนเดียวกันด้วยไหมนะรอดหนึ่งวะดูเสียงตอบรับแล้วก็น่าจะคนเดียวกันเอาล่ะรอดหนึ่งคนแล้วเอาคนรั่วก่อนเดี๋ยวผมขอวัดใจเลยให้ผมกับพี่ธันพูดชื่อคนที่รอดออกมาพร้อมกันโอเคถ้าไม่ตรงค่อยตัดแล้วกันนะโอเคคนน่ากลัวเลยโอเคครับมาเอาชื่อที่รอดเลยชื่อ2คนที่ไม่ได้ถูกประกาศชื่อคือคนที่ร่วงโอเคครับชัดเจนมากโดนลงโทษทั้ง2คนนะครับพร้อมนะครับฝากนับด้วยพี่ผมนับนะ
1 2 3พี่เฮียฮาร์ดีครับเอ้ยรอจะรอสักทีแอมซอรี่นานๆทีวันนี้อาจารย์ในแฮจิท็อปฟอร์มมากในเทปแรกท่านทำได้ดีมากถูกใจทั้งยศและก็ท่านใช่ครับเป็นอย่างยิ่งใช่ครับนิดนึงเอาแบบบรรยายเลยเมื่อกี้แบบเฮฮาสนุกสนานแต่บุ๊คของเขาทำไมถึงชนะหักมุมนะเออมันหักมุมจริงๆเหรอของพี่ทั้งสามหักมุมหมดเลยใช่แต่อันนี้หักมุมสุดแล้วไม่รู้เพราะเขาบิ้วมาเหมือนพี่ๆแหละทำตัวเองคือพี่ช่วยบิ้วไงเขาก็เลยหักแล้วคือตอนสุดท้ายมานี่คือแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบเออว้าวผมเออเราไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นมุกแบบมุกคำอ่ะเออแล้วนึกว่ามาเป็นมุกคนไงคนนั้นจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆคนนี้จะกระจอกอะไรก็ว่าไปไม่รู้แต่มาจบที่คำแอมซอรี่ชอบครับชอบพวกคุณทำดีมากครับแล้วสองคนนี้ล่ะพลาดตรงไหนนิดๆหน่อยๆมีไหมจริงๆก็ขำนะขำแต่ว่ามันไม่ได้แบบขำระเบิดก๊าซออกมาเหมือนของพี่เฮฮาจิเฮ้อถือว่าวันนี้การพบกันครั้งแรกระหว่างคาร์วอลซิลิโอฟันแกนและอันเดอร์เกตจบลงไปอย่างน่าชื่นใจน่าเปรมปรีน่าปิติมากและชัยชนะเป็นของเฮฮาในสัปดาห์หน้าอยากให้ทั้งยศและทันอยู่กับเราต่อได้ไหมครับอ๋อก็ไม่ได้แบบมีไม่ได้ดีไงก็ไม่ค่อยงานเยอะเท่าไหร่จริงเพราะว่าเอาปืนครูเราอยู่ยังอยู่ด้วยกันก่อนนะในเทปถัดไปนะครับผมและเดี๋ยวช่วงท้ายไปดูบทลงโทษกันว่า2คนนี้จะสามารถท่องจริงเกินรายการอันเดอร์เทนเทสได้หรือไม่และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการเขาสามุกรายการโชว์มุกทุกวันศุกร์ทางไอโอเลสตูดิโอพอดแคสต์ทุกช่องทางเลยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด Diary of Love โดยคุณหมอปีเชษฐ์โชติศักดิ์หนังสือทั้ง3เล่ม Diary of Love Diary of Loneliness และ Diary of Us กลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซ็นลดสูงสุด 15% พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบันลือบุ๊กส์และเว็บมินิมอลสโตร์เข้าสู่ช่วงบทลงโทษขอเสียงนำหน่อยเงี้ยว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 ให้ผมทำเลยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Caseทฤษฎีสมคิดคิดเอ้ยนี่ตลกตั้งแต่แรกเลยเหรอโอ้โหเอาจริงจังหน่อยทฤษฎีสมคบคิดสัตว์ประหลาดฆาตกรรมยังอีกทีทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมเรื่องจริงที่หาสาเหตุไม่ได้ความลี้ลับยังเรื่องลี้ลับที่ฟิกชันอะไรต่ออะไรวะสวัสดีครับผมยศบรรพงศ์อันนี้ไม่ชอบและนี่และนี่คือรายการเอาไม่พูดทันเหรอผมทันผมไม่ทันอ่ะพูดพร้อมกันและนี่คือรายการอันเติ้ลเคสพบกับรายการเขาสามุกรายการโชว์มุกทุกวันศุกร์ทาง Spotify และทาง SoundCloud และทาง YouTube และทางขายวอล.com เฮ้